สวัสดีค่ะก็เหมือนเดิมเนาะมาร้องเพลงให้ฟังวันนี้จะเปลี่ยนแนวนิดนึงหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะกับเพลงสาวน้อยกลับบ้านของพี่อ้อยกระท้อนเนาะลองฟังดูนะทีนี้ร้องให้พี่ชายคนนึงนะคะพอดีพี่เขาชอบเพลงนี้ด้วยก็เลยลองร้องดูทำไมที่ในวันนี้ไม่มีเธอคืนบ้านมาจุดจีนไม่เยือนแล้วนะผู้คนเข้ามาถึงแล้วมากมีเลี้ยวมองดูชายคาเก่าๆพะเยาบ้านเกิดคนดีจะถูกพ่อแม่ขายจากเมืองผงนี้ไปอยู่ที่เมืองแจแปนทำงานโดยที่จำใจพี่กายให้คนไม่ใช่แฟนส่งเงินกลับมาไทยแลนด์พ่อแม่พี่น้องสุดแสนสบายแล้วทางบ้านเขารู้หรือเปล่าแม่สาวน้อยผ่านร้อยพันผู้ชายต้องโดนตบโดนตีอีกเป็นโรคร้ายจะอยู่หรือตายเหมือนกันเสียงประทัดดังกังวานบ้านป่าแต่เธอก็ไม่มาสักทีเขาทำไข่แดงแจกกันทุกปีแล้วเธอละอยู่ไหนกันความจริงเธอถูกขู่ฆ่าขู่เข็นทั้งเช้าเย็นไม่เห็นเดือนเห็นตะวันจะกลับมาเมื่อไรนั้นไม่รู้เลยตอบแทนบุญคุณสาใจชีวิตร่างกายแม่สาวเอ่ย10 วันตุ๊กจีนผ่านเลยแมงดาที่เคยพาเจ้าไปขายถือถุงผ้าขาวห่อผงกระดูกบอกเป็นลูกสาวคุณยายเขาอยากกลับมาบ้านอยู่อย่างสบายหลังที่จากไปหลายปีก็แค่นี้แล้วกันเนาะร้องก็ผิดๆเพี้ยนๆร้องไม่ค่อยเป็นน่ะเราเสียงไม่ถึงด้วย ยังไงอย่ามัวนั่งขำนะต้องมีคนขำแน่เลย พอละจบจบ